ขอถวายความเคารพแด่ท่านพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการซึ่งณที่นี้มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระมงคลวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยาและเจ้าวาดวัดบุญเกิดเป็นประธานด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้วัดแท่นคำอบอุ่นและอบอวลไปด้วยบรรยากาศของบุญกุศลเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าท่านพระครูสุวรรณธรรมนิวิทย์รองเจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้และเจ้าวาดวัดแท่นคำท่านได้ปรารภในอันที่จะได้สร้างศาสนวัตถุสำคัญเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเมื่อท่านได้ปรารภแล้วคณะศรัทธาวัดแท่นคำและกลุ่มเพื่อนวันพฤหัสและเพื่อนวงการยาจากกรุงเทพมหานครอันมีท่านเภสัชกรกำพลกุลบุตรและท่านประสิทธิ์ร่วมใจพัฒนกุลเป็นต้นเป็นประธานได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอาคารอันสง่างามหลังนี้ขึ้นซึ่งก็ได้ทำพิธีเปิดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้กรุณาเป็นประธานเปิดไปเรียบร้อยแล้วอาคารหลังนี้เป็นที่น่ายินดีว่ามีความบริบูรณ์และสวยงามทุกประการบางท่านอาจจะสงสัยว่าท่านเพิ่งมาถึงท่านจะรู้ได้อย่างไรอาตมาในแอบมาก่อนแล้วแอบมาชมก่อนหน้านี้เมื่อ1 เดือนพอดีแล้ววันนี้ก็ขึ้นไปชมเป็นอาคารที่งดงามและมีพระประธานประจำแต่ละชั้นที่น่ากราบไหว้น่าบูชามากเรียนถามหลวงพ่อท่านเจ้าวาดว่าอาคารหลังนี้ใช้ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างไปเท่าไหร่ท่านบอกว่าเฉพาะตัวอาคาร7.2 ล้านอันนี้ก็เห็นจะสร้างได้ที่ดอกคำใต้ถ้าเป็นที่กรุงเทพไม่มีทางนะท่านนะแล้วก็พระประธานทั้ง2 ชั้นอีก800,000รวมความว่ามูลค่าของอาคารหลังนี้ก็ตก8 ล้านบาทดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วแล้วเมื่อสร้างเสร็จท่านทั้งหลายก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจประกอบพิธีถวายให้เป็นสมบัติแก่พระศาสนาและแก่คณะสงฆ์
มีพิธีทำบุญสมโภชหรือที่เรียกว่าฉลองศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ89พรรษาท่านทั้งหลายคำว่าสมโภชก็ดีคำว่าฉลองก็ดีเป็นนิมิตหมายว่าสิ่งนั้นนั้นได้รับการก่อสร้างเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งานแล้วจึงมีการฉลองแต่ทางเหนือก็เรียกว่าปอยหลวงปอยหลวงแสดงว่าเป็นงานใหญ่แต่ถ้างานย่อมๆจะเรียกว่าปอยราดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่างานนี้เป็นงานปอยหลวงอาตมาอยากจะเรียกงานฉลองศาลาปฏิบัติธรรมวันนี้ว่าเป็นงานบุญดีสี่ชอบุญดีสี่ชอนะบุญอะไรหนึ่งบุญชื่นตาสองบุญชื่นใจสามบุญชื่นมื่นและสี่ก็บุญชื่นบานชื่นตาชื่นใจชื่นมื่นชื่นบานทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้มีแต่หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีแต่คนหน้าบานไม่มีคนหน้าบูดเพราะอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจท่านทั้งหลายวันนี้บุญเป็นอันมากได้เกิดที่วัดแท่นคำบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุญไหว้บุญถวายเข้าทางฝ่ามือวันนี้บุญยิ่งใหญ่เกิดขึ้นที่วัดแท่นคำอาตมาก็ปราบรื้มปีติยินดีร่วมกับทุกท่านด้วยท่านทั้งหลายเมืองไทยของเราเป็นเมืองที่โชคดีมากๆถามว่าทำไมจึงโชคดีเพราะเมืองไทยก็เรานั้นมีความเป็นเอกถึงสามเอกถามว่าเอกอะไรบ้างหนึ่งเอกราชสองเอกลักษณ์และสามเอกภาพเอกราชเอกลักษณ์แล้วก็เอกภาพประเทศของเราเป็นเอกราชพระพุทธศาสนามีเอกลักษณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเป็นเอกภาพที่สามเอกเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเอกราชและเอกลักษณ์ไทยอยู่ที่ไหนก็ตอบว่าอยู่ที่สองวอวอที่หนึ่งคือวังวอที่สองคือวัดวังกับวัดนี่แหละคือเอกราชและเอกลักษณ์ไทยและเพราะมีสองวอนี่แหละวอที่สามจึงตามมาวอที่สามคืออะไรวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประจำชาติไทยของเราที่ทั่วโลกรู้จักถ้าไม่มีวังไม่มีวัดไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีสถาบันพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเช่นวันนี้ก็ไม่มี
อาตมาจึงพูดอยู่เนืองๆว่าถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญถ้าวัดร้างวังไร้ไทยอาดูนน้ำตาพูนเพียบถิ่นแผ่นดินไทยท่านทั้งหลายลองนึกภาพไปในภายหน้าว่าถ้าวัดก็พังวังก็พินาศประเทศชาติของเราจะเหลืออะไรนี่แหละคือเป็นต้นเหตุว่าเราท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักในคุณค่าของวังกับวัดหรือสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่คู่กับชาติไทยมาแต่โบราณกาลพูดแล้วก็ไม่อยากจะให้ละลายกลายเป็นอากาศธาตุอยากจะให้ญาติโยมทุกท่านจำได้ด้วยแล้วก็เป็นการแก้ง่วงไปในตัวด้วยพูดตอนบ่ายก็อย่างนี้แหละมักจะบรรยากาศซึมๆหนังท้องตึงหนังตาก็มักจะหย่อนเป็นธรรมดาอ้าวโยมว่าตามนะถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามไม่ค่อยดังสงสัยหลวงพ่อเจ้าวาดวัดแท่นคำเลี้ยงไม่อิ่มเอาไม้เอาดังๆให้เทพเบื้องบนได้ยินด้วยถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามโยมอย่าใช้ไม้เดี๋ยวมันก็ดังโยมอยู่คนเดียวสิมันก็กลบคนอื่นหมดถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญถ้าวัดร้างวังไร้ไทยอาดูนน้ำตาพูนเพียบถิ่นแผ่นดินไทยเพื่อความแม่นยำเอาอีกเที่ยวหนึ่งถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญถ้าวัดร้างวังไร้ไทยอาดูนน้ำตาพูนเพียบถิ่นแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต่อแต่นี้ไปว่าเอาเองว่าให้ครั้งไม่ใช่ว่าให้ขำก็พระนำมาหลายเที่ยวต่อไปโยมก็ต้องว่าเองเดี๋ยวอาตมาก็กลับกรุงเทพแล้วโยมต้องว่าเองเอ้าขอทดสอบก่อนถ้าจำได้แล้วก็จะพูดต่อถ้าจำไม่ได้ก็ขอทวนเอ้า1 2 3น่ากลัวจะเอวังซะแล้วเอาใหม่อีกเที่ยวหนึ่งถ้าวัดวังยังอยู่คู่สยามตราบนั้นความเป็นไทยก็ไม่สูญถ้าวัดร้างวังไร้ไทยอาดูน
น้ำตาพูนเพียบถิ่นแผ่นดินไทย1 2 3เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เอาละไม่ต้องว่าแล้วไม่งั้นไม่จบกันเอาเป็นว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นชาวไทยต้องตระหนักเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่าทุกวันนี้สถาบันทั้งสามมีความอ่อนแอไม่เข้มแข็งเหมือนดังเดิมทั้งสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติจะมั่นคงก็เพราะชาวไทยต้องดำรงอยู่ในความสามัคคีรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเสมือนญาติพระพุทธศาสนาจะมีอายุวัฒนาสถาพรต่อไปมีความมั่นคงก็เพราะพุทธบริษัทจะต้องศึกษาเรียนรู้นำมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจังต้องให้เกิดปัญญาไม่ใช่เพียงแต่ศรัทธาเท่านั้นในปัจจุบันก็เป็นที่ทราบว่าพระศาสนาของเรามีภัยทั้งภัยภายนอกและก็ภัยภายในที่รุกรานเข้ามาจนกระทั่งเกิดคำที่ว่าทุกวันนี้ศึกใครยังไม่ห่วงแต่วันสวงศึกใกล้ไล่ข่มเหงหากคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งชาติปัจจุบันก็ถูกจาบจ้วงล่วงเกินเราท่านทั้งหลายจึงต้องเทิดทูนด้วยความจงรักภักดีท่านทั้งหลายในบรรดาสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังเหลืออยู่ทั่วโลกปัจจุบันนี้28ราชวงศ์ไม่มีพระมหากษัตริย์ประเทศใดที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณประเสริฐและพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์นั้นทรงเป็นยอดนักเสียสละทรงบำเพ็ญพระบารมีดุจเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์เวสสันดรทรงเป็นยอดนักเสียสละได้พระราชทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือพระสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศเป็นอเนกประการพระราชทานเวลาเพื่อการแก้ปัญหาความอยู่สุขเย็นใจให้แก่พระสกนิกรพระราชทานสุขส่วนพระองค์เพื่อพระราชทานเป็นสุขแก่พระสกนิกร
ถึงวาระนี้เป็นปีที่70ในรัชกาลแล้ว70ปีที่พระองค์ทรงครองราช70ปีที่ประเทศชาติเฉลิมศรี70ปีสุขไร่ฟ้าประชาชี70ปีทะทรงธรรมนำแผ่นดินเราท่านทั้งหลายที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนๆล้วนเป็นผู้ที่มีบุญและโชคดีทั้งนั้นเพราะอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งธรรมฟ้าประธานปูบดินทร์ปิ่นกษัตริย์ชาติเชื้อขัดเลิศบุรินทร์ถิ่นสยามภูมิพรเรื่องลือระบือนามทั่วเขตคามโลกรับรู้คู่ชาติไทยพระปกครองของไทยใจพันผูกเหมือนพ่อลูกชาวประชาหน้าตาใสทศพิษราชธรรมอันอัมภัยมีอยู่ในพระองค์ท้วนล้วนสมบูรณ์เราทุกท่านจึงอยู่สุขและเย็นใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นนักเสกที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ประเทศใดทรงเสกได้เหมือนเช่นการจราจรติดขัดในกรุงเทพก็ทรงเสกทางด่วนให้ฝนแรงก็ทรงเสกฝนเทียมให้น้ำท่วมก็ทรงเสกคลองให้ระบายไหลลงทะเลได้ทันประชาชนขาดแคลนอาหารก็ทรงเสกนมทรงเสกปราณินให้บนยอดดอยที่เคยสะพรั่งไปด้วยดอกฟิลก็ทรงเสกพืชพันธุ์ผักและผลไม้เมืองหนาวมาทดแทนกระดูกสันหลังของชาติคือชาวนาไม่มีพันธุ์ข้าวดีๆก็ทรงเสกพันธุ์ข้าวดีๆให้พื้นที่ในบริเวณพระราชวังสวนจิตรลดาท่านที่เคยเข้าไปก็จะประจักษ์ว่ามีพระราชวังหรือที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งเดียวในโลกที่เต็มไปด้วยเรือกสวนไร่นาสถานีทดลองตามโครงการพระราชดำริทุกประการเพราะฉะนั้น70ปีที่ทรงถลิงถวัญราชสมบัติโครงการในพระราชดำริที่พระราชทานความอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีแก่พระสงฆ์นิกรนั้นบางท่านบอกว่ามีถึง 3,000 กว่าโครงการแต่ธรรมภาพได้ทราบจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่สูงส่งและอยู่ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนองงานพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าแท้จริงมีถึง 5,000 กว่าโครงการนั่นเป็นเครื่องยืนยันถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อาตมานำเรื่องนี้มาปรารภกับทุกท่านก็เพื่อยืนยันว่าบ้านเราที่รุ่งเรืองก้าวหน้ามาแต่อดีตถึงปัจจุบันเพราะมีสามเกลียวนี่แหละเหนี่ยวไทยไว้
เกลียวที่หนึ่งก็คือชาติเกลียวที่สองก็คือพระพุทธศาสนาและเกลียวที่สามก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าขาดแล้วมันก็ไม่ครบมันก็ไม่บริบูรณ์นี่นำมาปรารภกับทุกท่านในเบื้องต้นท่านทั้งหลายธรรมชาติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้ใดใครก็ตามท่านบอกว่าอันคนไม่ประมาทนั้นถึงไม่เจ็บปวดแต่ก็ต้องบำรุงไม่กระหายแต่ก็ต้องดื่มน้ำอาตมานั่งรถมาเห็นรอยน้ำขังตามริมทางแสดงว่าฝนตกไม่ทราบว่าเป็นเมื่อคืนหรือเมื่อเช้าหลวงพ่อตกเมื่อคืนตกเยอะไหมครับพอประมาณเมื่อวันก่อนตกไหมหลวงพ่อตกเมื่อคืนก็ตกเมื่อเช้าตกไหมนิดหน่อยตอนสายตกไหมครับไม่ตกก่อนกระผมมาถึงตกไหมครับไม่ตกผมก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายืนพูดมานานน้ำท่าไม่มีตกเลยนี่จะฉันน้ำจะขอตรงๆก็อายเลยอ้อมสักไกลเชียวอ้าวไม่กระหายแต่ก็ต้องดื่มน้ำไม่เหนื่อยแต่ก็ต้องพักผ่อนโอ้โหหลวงพ่อสาธุหลวงพ่อบาปกรรมโอ้เห็นพระปาตกถาตื่นเต้นเลยลืมไม่ร้อนแต่ก็ต้องอาบน้ำไม่ว้าวุ่นแต่ก็ต้องปล่อยวางไม่รวยแต่ก็ต้องรู้จักพอเพียงยุ่งเพียงไหนแต่สุดท้ายก็ต้องหยุดพักนี่เป็นเรื่องของคนที่ไม่ประมาทโบราณบอกว่าเกิดเป็นคนแล้วต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมเสียเหลี่ยมของความเป็นคนแก่แล้วต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมเสียเหลี่ยมคนแก่จึงมีคำว่าคนไม่ประมาทต้องรู้จักเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงค์เสียก่อนจะเดินทางคนที่เตรียมได้อย่างนี้อยู่ก็สบายไปก็สะดวกอยู่ก็ไม่ลำบากจากก็ไม่รำเค็ญเหมือนที่ทุกท่านเป็นผู้ไม่ประมาทท่านทั้งหลายก็เตรียมบุญเตรียมกุศลเอาไว้หนุนชีวิตให้อยู่สุขและเย็นใจเป็นการทำดีเอาไว้ลูกทำถูกเอาไว้ให้หลานทำดีให้ลูกหลานดูกตัญญูให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานได้เย็นนึกถึงเรื่องหนึ่งท่านทั้งหลายท่านเล่าถึงชายหนุ่มคนหนึ่งมีเมียอยู่4คนมีเมีย4คนคนแรกรักสุดชีวิตไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันตลอดไม่เคยห่างเหมือนกาแฟกับคอฟฟี่เมดอยากได้อะไรให้ทั้งนั้นนี่เมียคนแรกเมียคนที่สองรักมาก
แต่ก็ยังไม่เท่ากับคนที่หนึ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเธอและก็แวะเวียนไปมาอย่างสม่ำเสมอคนที่สามก็รักแต่ว่ารักรองลงมาดูแลเอาใจใส่พอควรและก็ไปมาหาสู่เป็นครั้งคราวส่วนคนที่สี่ไม่เคยสนใจไม่เคยเหลียวแลไม่เอาใจใส่ไม่ให้ไม่ไปมาหาสู่เรียกว่าเมินเมินต่อมา ชายคนนี้ไปทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงถูกจับและมีโทษขั้นประหารชายคนนี้ก็วิงวอนเจ้าหน้าที่ว่าจะไปทำอะไรก็ยอมทั้งนั้นแต่ว่าขอไปสั่งเสียร่ำลาเมียทั้งสี่สักหน่อยผู้คุมเขาก็เห็นใจอนุญาตนายคนนี้ก็กลับไปบ้านตรงไปหาเมียคนแรกคนที่รักที่สุดบอกว่าฉันไปทำผิดมาและก็จะต้องรับโทษถูกประหารก็ถามเมียที่รักที่สุดว่าถ้าเขาตายเธอจะทำอย่างไรคำที่ได้ฟังตอบกลับมาทำให้ใจหายเมียคนที่รักที่สุดเขาบอกว่าถ้าเธอตายอะไรอะไรมันก็เลิกกันจบกันจบกันจากนั้นไปหาเมียคนที่สองที่รักมากเหมือนกันแต่ไม่เท่าคนแรกบอกว่าถ้าฉันตายเธอจะทำอย่างไรเมียคนที่สองบอกว่าฉันจะไปมีผัวใหม่จากนั้นไปหาเมียคนที่สามก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังและถามว่าถ้าฉันตายเธอจะทำอย่างไรเมียคนที่สามบอกว่าฉันจะไปส่งฉันจะไปส่งจากนั้นไปหาเมียคนที่สี่คนที่ไม่เคยใยดีไม่เคยรักไม่เคยสงสารไม่เคยเห็นใจไม่เคยไปมาหาสู่ก็ถามว่าถ้าฉันตายเธอจะทำอย่างไรเมียคนที่สี่บอกว่าฉันจะตามไปด้วยฉันจะตามไปด้วยท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยจากรักมากที่สุดรักรองลงมารักธรรมดาทั่วไปกับไม่รักเลยเมื่อสามีมีอันเป็นไปแต่ละคนตอบไม่เหมือนกันแล้วถามว่าเมียทั้งสี่คนนี้คนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นใครเป็นใครเมียคนที่หนึ่งที่รักมากที่สุดเอาใจที่สุดตามใจที่สุดอยากได้อะไรก็หาให้แท้จริงคือร่างกายของเราร่างกายของเราสู้บำรุงบำเรอสารพัดหิวขึ้นมาที่ไหนเขาว่าอร่อยไปเพลงที่ไหนเพราะพาไปฟังที่ไหนเขาว่าสนุกพาไปดูเอาใจสุขทุกอย่าง
เมียคนที่สองได้แก่ทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งแต่งหลักธรรมแต่ถึงเวลาตายมันก็ไม่ตามไปด้วยแถมตกเป็นของคนอื่นอีกต่างหากเมียคนที่สามได้แก่พี่น้องลูกหลานบริวารญาติมิตรที่บอกว่าถ้าเธอตายฉันจะตามไปส่งหมายความว่าถ้าตายก็จัดการงานศพให้ไปส่งที่เชิงตะกอนแต่ไม่ไปด้วยไอ้ที่ว่ารักกันปานกลืนรักกันนักรักกันหนาไปไหนก็ขาดกันไม่ได้แต่พอถึงเชิงตะกอนแล้วพี่ก็พี่เหอะน้องก็น้องเหอะไปเองนะจะไม่ไปด้วยแต่เมียคนสุดท้ายที่ไม่เคยรักไม่เคยสนใจไม่เคยห่วงใยแต่ถ้าเธอตายฉันขอตามไปด้วยอันนี้คืออะไรคือบุญกุศลบุญกุศลที่จะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งอาตมาไม่ได้พูดเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้บุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าบุญเป็นกัลยาณมิตรที่จะตามติดไปส่งเสริมสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจถึงในโลกหน้าบุญเปรียบเสมือนเงาที่เฝ้าติดตามเราไปทุกที่ทุกสถานต้องได้วจนะประพันธ์ที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้ถึงสุขาวดีเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นทุนหนุนชีวิตหนุนให้ยามอยู่มีคนรักหนุนให้ยามจากมีคนอาลัยหนุนให้ยามอยู่มีผู้ประทากหนุนให้ยามพลัดพรากมีผู้ประถมหนุนให้ยามอยู่มีผู้เลี้ยงกายหนุนให้ยามตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณทีนี้ทุนที่สำคัญมีสองทุนด้วยกันทุนแรกได้แก่บุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านได้สร้างสมอบรมไว้ด้วยตนเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าต้นทุนอย่างที่สองเมื่อสิ้นชีพวายชนลูกเต้าเหล่าหลานรำลึกนึกถึงบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งกัลยาณจิตอุทิศไปให้อีกอย่างนี้เรียกว่าสมทบทุนผู้ที่มีทั้งต้นทุนและสมทบทุนจะช่วยให้อยู่ก็สบายไปก็สะดวกอยู่ก็ไม่ลำบากจากก็ไม่รำเค็ญช่วยให้มองข้างหน้าก็มีหวังช่วยให้มองข้างหลังก็มีสุขเรียกว่าบันเทิงเริงใจทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้าในนิธิกันทสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอสะเทวมนุษย์สารหนังสัพพกามัตโทนิธิบุญยังเทวาพิปัตเถนติสัพพเมเตนรปติเทพพยดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาอิตผลอันใดอิตผลอันนั้นสำเร็จได้ด้วยบุญนี่ก็แสดงว่าบุญเป็นแก้วสารพัดนึก
และบุญนี้แหละเป็นยอดของสมบัติบุญยังโจเรหิทุหรังบุญเท่านั้นที่โจรปล้นจี้หรือลักขโมยเอาไปไม่ได้เป็นสมบัติเฉพาะตนของใครของมันแบ่งปันกันไม่ได้ถึงคนรักใครจะมาขอแบ่งบ้างก็ไม่สำเร็จตามเจตนังเป็นปัจจัตตังเฉพาะตัวท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบุญนั้นเป็นพลังงานที่ดึงดูดความดีงามความเจริญมาสู่ชีวิตบุญเป็นเหตุแห่งความสุขนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตยามใดถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มากยามใดที่บุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยถ้าบุญอ่อนกำลังหรือหมดบุญบาปก็จะได้โอกาสเข้ามามีอิทธิพลแทนที่เหตุนี้แหละที่โบราณบอกว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักแต่ถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญลงหงสาเป็นกาไก่ในมหาชาติเวสสันดรชาดกกันธนกันตอนที่พระนางผุสดีทูลเตือนพระเจ้ากรุงสนชัยพระราชสามีที่สั่งเนรเทศพระเวสสันดรไปอยู่เขาคิริยวงกตเหตุเพราะพระราชทานช้างปัจจยนาคคู่พระบารมีไปแก้ทุกข์แก้ยากแก่ชาวกริงครัตพระนางทูลว่ายังไงพระพุทธเจ้าข้าอันเสนาน้อยใหญ่ยากที่จะตรองเห็นใจว่าตรงจริงยามมีบุญมันก็จะวิ่งเข้ามาเป็นข้าให้เพื่อพระเดชพระกรุณาได้ใช้สอยเฝ้าป้อยอสอปรอปรอยทุกเช้าค่ำต่อเมื่อยามเราเปรี้ยงพร้ำมันก็จะช่วยกันกระหน่ำซ้ำซ้อมซักหังโสนิขีนปัตโตวะดังราชหงปีกหักตกปรักหนองพวกกาแกมันก็จะแซ่ซ้องเข้าสาวไส้ว่าระหว่างมีบุญกับไม่มีบุญชีวิตต่างกันโดยสิ้นเชิงมีบุญเขายกต่ำตกเขายามท่านกวีนิรนามท่านหนึ่งประพันธ์ไว้50กว่าปีแล้วบทกวีบทนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าระหว่างที่มีบุญกับหมดบุญชีวิตต่างกันยังไงเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมัวหมองมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิตรมุ่งมองมาเมื่อมอดมวยแม้หมูหมาไม่มามองมอทั้งนั้นแล้วอาตมาก็เพิ่งทราบไม่นานนี้เองว่ากวีนิรนามท่านนี้แท้จริงแล้วคือท่านผู้ใดบังเอิญได้นั่งสนทนากับท่านเป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นรองสมเด็จพระราชาคณะเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมพระมหาเถระรูปนี้คือพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดยานนาวาท่านเป็นกวีท่านแต่งเอาไว้ทุกวันนี้ก็ยังเห็นชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นญาติโยมไม่ประมาทสุขขอปุญญัสสะอุจโยก
การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ท่านทั้งหลายชีวิตของคนเราในยุคปัจจุบันท่านก็ไม่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้สูงส่งยาวนานเหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ตั้งเกณฑ์ไว้70อันที่เกินนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนเกิน70แต่ว่าใน70นี้เราท่านทั้งหลายก็มี10ปีแค่7ครั้ง 10ปีแค่7ครั้ง10ปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสา10ปีต่อมาหมดไปกับการศึกษาเล่าเรียน10ปีต่อมาหมดไปกับการทำงานความสุขสำราญในการใช้ชีวิต10ปีต่อมาหมดไปกับการสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งและรักษาสิ่งที่หามาให้คงอยู่10ปีต่อมายุ่งอยู่กับอะไรการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจให้เข้มแข็งสุดท้าย10ปีสุดท้ายอยู่กับการปล่อยวางทุกสิ่งรอเวลาที่จะเดินทางสายเปลี่ยวอาตมาก็พูดอยู่เนืองๆว่ายวดยานพาหนะทั้งหลายไม่ว่าทางบกทางน้ำเขาจะมีสถานีจอดอยู่หลักๆ ก็3สถานีสถานีต้นทางสถานีรายทางและสถานีปลายทางแต่ชีวิตของเราท่านทั้งหลายมีคนละ4สถานีคือสถานีเกิดสถานีแก่สถานีเจ็บและสถานีตายเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสถานีชีวิตแก่เป็นเกิดเป็นสถานีต้นทางแก่และเจ็บเป็นสถานีรายทางส่วนตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามรณันตังหิชีวิตังแปลถอดความว่าสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิ้นสุดที่ความตายแต่ว่าก่อนที่จะถึงเวลานั้นทำอย่างไรอยู่จะมีคนรักจากจะมีคนอะไรชีวิตมีอนุสาวรีย์ไว้ให้ผู้คนภายหลังรำลึกนึกถึงไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์ทำดีไว้ลูกทำถูกก็ไว้ให้หลานญาติโยมทุกท่านในชีวิตของคนเราท่านบอกว่ามีอยู่4เรื่องที่อำนาจเงินตราไม่สามารถจะซื้อได้4เรื่องมีอะไรบ้างความรักเวลาชีวิตและก็มิตรแท้ความรักเวลาชีวิตมิตรแท้นี่เงินซื้อไม่ได้ความรักรักแบบเมตตาธรรมรักด้วยความจริงใจไม่ใช่แต่รักแบบริเกละครเงินซื้อไม่ได้เหมือนพ่อแม่รักลูกรักสุดสวาดขาดใจตายแทนลูกได้นี่รักแท้ไม่แปรผัน
เวลาก็เช่นเดียวกันธรรมชาติให้มาเท่าเทียมกันทุกคนไม่ได้ลำเอียงเช่นปีหนึ่งให้มา12เดือนเหมือนกันเดือนหนึ่งให้มา30วันเป็นประมาณเหมือนกันวันหนึ่งให้มา24ชั่วโมงเหมือนกันไม่ได้ให้มากให้น้อยไปกว่ากันไม่ได้ลำเอียงแต่เวลานั้นเป็นสิ่งมีค่ามาแล้วก็ไปอันเงินทองหล่นหายย้อนไปหายังมีท่าหวังพบประสบสมแต่คืนวันผ่านไปไม่ปรารมจะนิยมย้อนหลังอย่าหวังเลยโนรีเทิร์นนี่ฝรั่งเขาว่าไปแล้วไปรับไปกลับมาเพราะฉะนั้นจะทำอะไรให้รีบทำเวลาและวารีไม่ได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอ้เอและอืดอาดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโสกาอนิจจาเราช้าไปชีวิตเป็นสิ่งที่หาได้ยากพุทธเจ้าตรัสว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการที่จะได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากแต่ถ้ามีบุญความยากก็กลายเป็นความง่ายเพราะฉะนั้นชีวิตก็ย้อนกลับมาเนื่องด้วยบุญอีกแหละถามว่าเราท่านทั้งหลายมีบุญเรื่องอะไรบุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนบุญแล้วที่ได้รักษาตนมาจนกระทั่งมีอายุยืนยาวบุญแล้วที่ได้เกิดมาพบศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญแล้วที่ได้สดับพระธรรมเทศนาและบุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นไพร่ฟ้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่บุญห้าชั้นอีกที่เราท่านทั้งหลายภาคภูมิใจอโยมจะได้หายสรึมสรือเอาว่าตามอีกสักเที่ยวนะอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็จบแล้วหลวงพ่อให้เวลาไว้ว่าไม่เกิน6โมงเย็นอ้าวไม่เกินจริงๆเดี๋ยวก็จบแล้วจะได้ภาคภูมิใจว่าเราท่านทั้งหลายมีบุญอะไรกันบ้างอาตมาว่าบุญ5ชั้นเอาว่าตามนะบุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนบุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนบุญแล้วที่ได้รักษาตนมาจนกระทั่งมีอายุยืนยาวบุญแล้วที่ได้เกิดมาพบศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขอชัวร์ๆโดยไม่มั่วนิ่มได้ไหมบุญแล้วเจ้าอันนี้เขาเรียกลักไก่บุญแล้วที่ได้เกิดมาพบศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้างหลังไม่ดังเลยอะไม่ดังเลยข้างหลังบุญแล้วที่ได้สดับพระธรรมเทศนาบุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นไพร่ฟ้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ
น่ากลัวจะจำยากทุกอย่างนี่เพราะบุญทั้งนั้นไม่มีบุญไม่ได้เกิดมีบุญแต่บุญน้อยได้เกิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เกิดเป็นคนไปเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่คนประการที่สองถ้าบุญน้อยหรือไม่มีบุญอายุสั้นพรันตายไม่ได้อายุวัฒนาสถาพรมาถึงทุกวันนี้ไม่มีบุญไม่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยเช่นไปเกิดเสียที่แอฟริกาอย่างนี้เกิดเสียที่ตะวันออกกลางไม่ใช่ดินแดนของพระรัตนตรัยเราก็ไม่มีโอกาสได้พบพระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีโอกาสได้มาสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติไม่มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมและถ้าประเทศไทยไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์อะไรอะไรที่ว่าก็ไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีค่าเอ้ามิตรแท้บรรดามิตรทั้งหลายที่ซื่อสัตย์จริงใจให้เกียรติตลอดไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าบุญกุศลบุญกุศลไม่เคยทรยศใครเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายชีวิตของเราทุกท่านทุกคนที่เกิดมาแล้วมีอะไรไม่เหมือนกันได้อะไรไม่เท่าเทียมกันนั้นก็เพราะต้นทุนคือบุญเก่ากุศลก่อนสร้างมาไม่เหมือนกันทำมาไม่เหมือนกันอาตมาก็ไม่ได้พูดเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลกรรมวิพังคสูตรสุภมานพบุตรของท่านโตทยพรามเข้าเฝ้าทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าสงสัยว่าทำไมคนเราเกิดมาหน้าตาก็ไม่เหมือนกันบางคนหล่อบางคนสวยบางคนทำไมขี้ริ้วขี้เรบางคนทำไมอายุสั้นบางท่านทำไมอายุยืนบางคนทำไมสูงส่งบางคนทำไมต่ำต้อยบางคนขี้โรคบางคนแข็งแรงบางคนมีแต่ถูกยกย่องบางคนทำไมถูกย่ำยีติฉินนินทาบางคนทำไมจึงมีเพื่อนพ้องน้องพี่มากบางคนทำไมจึงเปล่าเปลี่ยวเดียวดายบางคนทำไมเฉลียวฉลาดบางคนทำไมจึงอับเฉาเบาปัญญาแสดงว่าโลกนี้ลำเอียงใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่ขึ้นอยู่กับต้นทุนคือกุศลอกุศลที่แต่ละคนบำเพ็ญมาแต่อดีตไม่เหมือนกันแล้วก็ตรัสตอบว่าอย่างนี้เป็นการตอบโจทย์ว่าผู้ที่มีอายุยืนยงเพราะชาติก่อนไม่ชอบปลดปรงชีวิตสัตว์ผู้ที่ร่ำรวยทรัพย์สมบัติเพราะชาติก่อนมันบำเพ็ญทานผู้ที่มียศศักดิ์อัครฐานเพราะชาติก่อนเป็นคนไม่ขี้อิจฉาคนที่มีรูปร่างงามโสภาเพราะชาติก่อนเป็นคนไม่ขี้โกรธคนที่ไม่มีโรคภัยให้ทุกโทษเพราะชาติก่อนไม่ชอบเบียดเบียนและทรมานสัตว์ผู้ที่มีชื่อเสียงไม่วิบัติเพราะชาติก่อนหมั่นรักษาศีลผู้ที่ไม่ถูกตำหนิติฉิน
พราะชาติก่อนไม่ชอบใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นผู้ที่มีบริวารดาดดื่นเพราะชาติก่อนเป็นผู้มากด้วยเมตตาและผู้ที่เฉลียวฉลาดมีสติปัญญาเพราะชาติก่อนหมั่นฟังเทศฟังธรรมมันสนทนาธรรมกับนักปราชญ์ราชบัณฑิตอยู่ตลอดเวลานี่แหละท่านทั้งหลายที่เรามีอะไรไม่เหมือนกันเพราะเหตุนี้จะได้ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แท้จริงเพราะเราสร้างสมอบรมบารมีมาไม่เหมือนกันดังที่ได้กล่าวแล้วคนที่เกิดมามีแต่คนคอยช่วยเหลือก็นับว่าเป็นผู้ที่มีบุญแต่คนที่เกิดมาแล้วมีโอกาสได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเป็นคนมีบุญมากกว่าญาติโยมทุกท่านเขาว่าขาดน้ำเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 5-7 วันขาดน้ำขาดอาหารอยู่ได้ระหว่าง 10-15 วันขาดอากาศอยู่ได้ไม่เกิน 2-3 นาทีเกินนี้ก็ซีแล้วแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีค่าอยู่ก็ไม่มีความหมายท่านจึงบอกว่าเกิดเป็นคนต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีต้องสร้างดีให้ติดตนแล้วจะเป็นบุคคลคุณภาพอยู่ก็จะมีคนรักจากก็จะมีคนอะไรเป็นพ่อแม่ลูกก็รักก็เคารพเป็นปู่ย่าตายายหลานก็บูชาเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาก็เชื่อฟังเพราะเป็นบุคคลตัวอย่างดังที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์สร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติไว้เป็นสมบัติของพระศาสนาไว้ที่วัดแท่นคำอันนี้แหละเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตอยู่ตลอดไปมาเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นชื่นใจเมื่อนั้นไม่ได้เป็นของใครแต่เป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของท่านเจ้าอาวาสแต่เป็นสมบัติของพระศาสนาทุกท่านทุกคนล้วนเป็นเจ้าของด้วยกันทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกลุ่มเพื่อนพฤหัสและเพื่อนวงการยาซึ่งมีท่านเภสัชกรกำพลกุลบุตรและท่านประสิทธิ์ร่วมใจพัฒนกุลเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยคณะ และศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทชาววัดแท่นคำญาติโยมชาวห้วยลานชาวดอกคำใต้ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างขึ้นเป็นสมบัติพระศาสนาขอชื่นชมอนุโมทนาต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยจบเอ่ยจบทีเพียงนี้ก่อนจำเอ่ยจำจรอวรหาจากเอ่ยจากทีใช่จากลาพบกันปีหน้าท่านิมนต์
ขอเจริญพรครับตอนนี้ได้รับฟังการปาฐกถาธรรม